น้ำสะอาดคือปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแต่ในบางพื้นที่ยังขาดแคลนน้ำสะอาดแล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรเราก็ได้ลงพื้นที่สำรวจนะครับว่าแหล่งน้ำที่มีปัญหาอย่างเช่นภาคอีสานซึ่งมีสารละลายสีเหล็กสูงและความกระด้างสูงมากในน้ำซึ่งไม่สามารถที่จะเอานำมาใช้อุปโภคบริโภคได้ทันทีมันจะต้องมีการวิธีการบำบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สามารถที่นำมาอุปโภคบริโภคได้จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยมันคือการดูแลด้านวิทยาศาสตร์ในเชิงการดูแลประชาชนนะครับดูแลด้านต่างๆที่นำวิทยาศาสตร์มาช่วยเหลือดูแลเราลงไปดูแลประชาชนจากหน้างานเนี่ยเรากลับมาคิดมาวิเคราะห์มาวิจัยมาพัฒนาแล้วกลับไปช่วยประชาชนอีกครั้งหนึ่งทดสอบน้ำในพื้นที่ด้วยเราก็ได้นำเทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยลงไปช่วยชาวบ้านโดยการที่ว่าเราก็เอาสารกรองสนิมเหล็กเนี่ยที่เราได้ทำการวิจัยและผลิตขึ้นมานำเอาไปทดสอบให้ชาวบ้านได้ทดสอบและทดลองใช้ผลออกมามันก็เป็นที่น่าพอใจโดยการที่เรานำเทคโนโลยีของเราเพื่อเป็นการลดต้นทุนท่อกรองไฟเบอร์ที่มีขายตามท้องตลาดถังนึงเนี่ยราคาตกเกือบ10,000 บาทก็แล้วแต่ขนาดของตัวถังกองนะครับส่วนเทคโนโลยีเราสามารถนำท่อ PVC ที่มีขายตามท้องตลาดเส้นละไม่ถึง 2,000 บาทเราก็สามารถที่จะมาผลิตเป็นเครื่องกองได้หลายเครื่องเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อความปลอดภัยเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของชุมชนเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้นำวิทยาศาสตร์ดูแลประชาชนครับกรมวิทย์บริการเรานำวิทยาศาสตร์สู่การดูแลประชาชน